ู่กับเก่งนะคะกับ2นาทีในช่วง T Tips ที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนและก็เทคโนโลยีต่างๆค่ะสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ LINE เชื่อว่าใครๆก็มีแอปแชท LINE อยู่ในเครื่องนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นแอปแชทยอดฮิตของคนไทยเลยก็ว่าได้แต่จะว่าไปอีกหนึ่งเรื่องที่มาคู่กับแอป LINE ก็คือเรื่องของสติ๊กเกอร์สุดฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งของเขาได้แหละแต่สติ๊กเกอร์เนี่ยเมื่อเราไปโหลดมาเยอะๆบางทีก็ใช้ไม่ทันเนอะหลายๆอันบางทีไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ยังมีอยู่ในเครื่องแบบนี้บางทีก็ดูรกเกินไปดังนั้นวันนี้เก่งจะมาบอกวิธีการค่ะว่าจะทำอย่างไรที่จะลบสติ๊กเกอร์ที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าบางอันที่มันหมดอายุไปแล้วสำหรับวิธีการง่ายๆเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE ของเราก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นให้ไปเลือกที่ More เข้าไปที่ Setting ที่เป็นรูปฟันเฟืองเข้าไปที่สติ๊กเกอร์เลือก My Sticker ตรงนี้เราจะเห็นรายชื่อสติ๊กเกอร์ LINE ทั้งหมดที่เราเคยโหลดนะคะทั้งฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์ให้ไปเลือกที่ปุ่ม Edit ค่ะตรงนี้จะปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอจะเป็นปุ่มกลมๆสีแดงมีเครื่องหมายลบด้านข้างหน้าสติ๊กเกอร์ถ้าเกิดเราอยากลบอันไหนก็เลือกปุ่มแดงแล้วก็กด Delete ได้เลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าสติ๊กเกอร์ทั้งหมดเนี่ยจะยังคงอยู่ที่หน้าของ My Sticker ถ้าเกิดคิดถึงอยากโหลดมาใช้ใหม่ก็เพียงแค่กลับไปหน้านั้นและดาวน์โหลดมาใหม่ได้เลยและก็อย่าลืมลบสติ๊กเกอร์ที่หมดอายุแล้วนะคะเพราะว่าจะเพิ่มที่ว่างในมือถือของคุณได้อีกนิดนึงด้วยล่ะและนี่แหละค่ะก็คือทริคดีๆถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราแนะนำทริคไหนอย่าลืมบอกเข้ามาที่ Facebook Fanpage ของ T-Tech นะคะ T-Tech